ตรงนี้คืออะไรคะนี่คือเป็นโซนสโลว์บาร์ค่ะจะมีเป็นกาแฟที่มีน้ำร้อนน้ำเย็นเลยส่วนแรกจะเป็นกาแฟนมพวกลาเต้คาปูอ๋อตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพวกนี้มันเป็นอะไรบ้างอ่ะตรงนี้จะเป็นเมล็ดที่สามารถให้ลูกค้าเลือกได้จะมีเป็นขั้วก่อนหมดเลยแต่ว่าแต่ละตัวจะมีเป็นคาแรคเตอร์ของกาแฟแต่ละตัวต่างกันเมื่อสักครู่คือเป็นการคาลิเบตเพราะว่าก่อนหน้าจะมีเมล็ดตัวอื่นที่ถูกต้องหมดใช้แล้วใช่เลยต้องปรับคาลิเบตต้องมีมันผิดหอมพิชชี่พิชชี เป็นการดื่มนี่ไล่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกรวมถึงขั้นตอนในการดิฟครั้งแรกสำคัญมากมันจะดึงลดถ่านออกมาส่วนน้ำที่สองจะเป็นการดึงความเปรี้ยวก็จะมีก๊าซคอมพิซซ่ากระสีจะเป็นการดึงความขมออกมาบอดี้จะอยู่ที่น้ำพิซซ่ากระสีที่เราดิฟเสร็จใหม่ๆมันจะร้อนมากแล้วเราเอาไปเอสแข็งเลยมันรสชาติมันจะดอกกระทันหันเกินไปเอามาล็อกน้ำเย็นก่อนดิปกาแฟโดยเฉพาะฝั่งนี้จะเป็นนาฬิกาที่คอยจับเวลาได้ส่วนตรงนี้จะเป็นบอกปริมาณเราจะต้องดูสองอย่างร่วมกันอันนี้อินทุชี้องเย็นเหมือนซอสเหมือนกันป่ะถ้าเป็นเย็นอ่ะทำต้องไปได้เลยอ่ะ